สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชิงสวัสดีก่อนเลยโอ้ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะวันนี้ไลฟ์สดรอบวันของเราเหมือนเดิมนะฮะวันนี้มาได้รับเกียรติจากเฮ้ยนั่นเกียรติขนาดนั้นเฮ้ยวันนี้มีน้องอายมาด้วยน้องอายนี่คือเข้าอยู่แล้วเนี่ยครับแล้วแบบว่าครั้งแรกนะที่มากับพี่เต็กปกติก็เข้ากับพี่กอล์ฟอ๋อเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวดูก่อนว่าแฟนๆจะเข้ามายังไงบ้างเยอะไหมเดี๋ยวแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ดูก่อนวันนี้มีข่าวสำคัญเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะข่าวของผมนี่ก็คือข่าวบอลต่างประเทศนะก็มีเยอะเหมือนกันแล้วก็รวมถึงข่าวในประเทศของก๊อฟอาจจะมีกีฬานอกนิดหน่อยใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆไล่กันไปก็เดี๋ยวเราเข้ากันมาก่อนเอาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มประเด็นตรงไหนก่อนดีอ่ะนะเอาเป็นพวกบอลไหมบอลแล้วก็สลับไปเอาบอลก่อนหรือว่าจะเอาในประเทศก่อนเอาในประเทศก่อนดีกว่านะในประเทศในประเทศก่อนในประเทศก่อนเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างอันนี้เล่าก่อนละกันไปไหนมาบ้างไปสเปนมาค่ะตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็คือนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะมีศึก MotoGP ที่บ้านเราเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีวินเทอร์เทสไปแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วทีเนี้ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยเขาอยากจะไปเห็นบรรยากาศของMotoGP ที่ต่างประเทศเขาก็เลยเลือกที่สเปนเพราะเขาบอกว่าสเปนเนี่ยเป็นเหมือนเมืองที่คนเนี่ยนิยม MotoGP วัฒนธรรมเขาการดูของเขามีสนามอะไรอยู่งั้นด้วยเนี่ยใช่ค่ะแล้วแบบมันจัดหลายเมืองแล้วทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจที่จะไปเมืองนึงก็คือเคเรสซึ่งไม่ใช่เมืองหลักของที่นั่นหรอกแต่บรรยากาศที่ไปเห็นตอนแรกไปที่เมืองเคเรสเนี่ยตอนแรกตกใจทำไมเด็กแว้นเยอะจังเลยอะไรเขาปิดถนนเลยนะคะเขาปิดถนนแบบซิ่งมอเตอร์ไซค์กันอะคือแบบว่าเหมือนใช่ตำรวจอะไรเงี้ยเอ้าถ้าเป็นบ้านเรานี่ตำรวจจับแล้วนะเนี่ยอะไรเงี้ยนี่ตกใจพอไปถามเขาพี่ที่แบบเป็นล่ามเขาบอกว่าก็ที่เนี่ย1ปีเขาก็จะมารวมตัวกันที่นี่แหละเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่จะมี MotoGP ที่สนามเคเรสแล้วก็ไปนะคะพอลงเครื่องเนี่ยรัฐมนตรีก็ไปตรวจสนามไปอะไรทุกอย่างโอ้โหตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกด้วยแล้วพอมีโอกาสได้ไปเจอโอลิกเบียเรสครับโอ้โหแบบตอนแรกเขามุ่งอะไรกันน่ะนี่วิ่งไปแบบเซลฟี่เลยค่ะก็แบบจริงๆก็มีคนรอแบบพวกอะไรนะพวกมาเกสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะออกมารอไม่ไหวนี่ก็แบบถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งแล้วเป็นยังไงหนุ่มๆหนุ่มๆก่อนนั่งหนุ่มๆก่อนเลยสเปนใช่ไหมโอ้ยแบบนี่ดาราไปไปแล้วไม่อยากกลับใช่ยังคิดเลยว่ากลับมาเนี่ยจะไปเรียนภาษาสเปนละไม่พี่บอกหนุ่มเนี่ยหนุ่มนี่หมายถึงเจมส์อเมริกานะอ๋อที่ไม่ได้เจอคุณเจมส์อเมริกาแต่ว่าเจอพี่เบิร์ดแบบว่าวิดีโอคอลกันเพราะว่าก่อนจะกลับเนี่ยหนูไปอยู่ที่บาร์เซโลนาอีกวันนึงจะเป็นเอลกาซิโก้แล้วหนูไปเดินสนามคัมนูมาแบบเป็นไงสนามนี่ไงให้เล่าด้วยบรรยากาศคัมนูพี่เคยไปมาทีนึงค่ะใหญ่ใช่โอ้โหสุดยอดเลยแล้วสนามสวยเนาะคือแค่เราเข้าไปเราแบบโหตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อแบบทัวร์ที่ดูสนามอะไรเงี้ยค่ะเขาเข้าไปดูทัวร์ได้ใช่ไหมใช่เข้าไปดูสุดยอดแล้วคือแบบแต่ฝนตกเขาไม่ให้ลงไปในสนามไงวันนั้นเราอีกวันนึงมันจะเป็นเกมใหญ่ด้วยก็เลยแบบเข้าไปสัมผัสเข้าไปถ่ายรูปแบบโอ้โหกับเมสซี่แต่ไม่ใช่เมสซี่ตัวจริงนะคะแต่ว่าได้ไปเหยียบคัมนูได้โอ้โหสุดยอดแล้ว คือในสนามยุโรปพี่ว่าที่ไปคัมนูนี่ถ้าเกิดวันที่มันบอลแข่งนี่โอ้โหมันอลังการมากเนี่ยมันดูชามอ่างแล้วถ้าไปแบบขึ้นไปชั้นบนๆนะพี่มองลงมานี่แบบโอ้โหใจหายใช่ไหมวันที่แบบไม่มีคนแข่งอ่ะไม่มีแฟนบอลอยู่ใช่ไหมพอเรามองไปเราก็จะแบบวิวจะร่วงลงไปเปล่าเหมือนเราอยู่บนตึกไหมใช่อันนี้ไปบาร์เซโลนามาด้วยแล้วไปที่ไหนเปล่าซากันดาไม่ได้ไปไม่ได้ไปใช่ใช่โอ้โหมันเป็นสถานที่บังคับเลยไปที่ไหนต้องไปไงเวลาน้อยเวลาน้อยใช่ไหมก็อย่างนี้ถือว่าก็ได้ไปเปิดประสบการณ์แหละนะใช่แล้วมีข่าวเกี่ยวกับท่านรัฐมนตรีเขาว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าอย่างที่สเปนเนี่ยเมืองเนี้ยถือว่าเป็นเมืองที่คล้ายๆกับบุรีรัมย์เพราะว่าที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นสนามที่ไม่ใช่เรียกว่าไม่ใช่เมืองหลวงแล้วก็แบบว่าเหมือนเป็นสถานที่ที่สนามกับตัวเมืองเนี่ยอยู่ไกลกันประมาณไม่เกิน20นาทีที่คนจะเดินทางไปได้เคเรสนี่ก็เหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีการแบบว่าเหมือนโรงแรมที่พักตอนแรกเนี่ยเหมือนที่บุรีรัมย์มันจะไม่พอต้องใช้จังหวัดใกล้เคียงใช่ไหมคะเคเรสนี่ก็คล้ายกันแต่ว่าของเคเรสมันมีจุดเด่นก็คือเขามีการตั้งแคมป์อยู่บริเวณรอบสนามแคมป์แล้วแบบคือเขามีห้องน้ำที่แบบว่า
แต่เป็นห้องน้ำเคลื่อนที่ที่สะอาดมากใช่ๆแล้วแบบโอ้โหแบบเราเข้าไปดูโอ้โหเขาทำได้ขนาดนี้เลยแล้วบนเขาคือมันจะต่างจากบ้านเราคือคนเนี่ยไปดูบนเขาได้เพราะสนามมันแบบมันจะมีบนเขาใช่ไหมคะอันนี้คือจุดแตกต่างแล้วก็เขาบอกว่าอย่างของไทยเนี่ยถ้าเกิดมาจัด MotoGP เขาบอกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าคุ้มไหมท่านท่านลองคำนวณดูแล้วอย่างเช่นเราลงทุนเนี่ยเราจ่ายไปให้กับดอร์น่าสปอร์ตที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะปีละ100ล้านบาทเท่ากับ300ล้านบาทที่รัฐบาลเราต้องจ่ายไปแต่ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็เลยคำนวณว่าถ้าเกิดคนเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง 20,000 คนเพราะว่าที่สเปนเนี่ยทางดอร์น่าสปอร์ตเขาก็ให้ข้อมูลว่าที่มาเลเซียเซปังอะไรเงี้ยคาดว่าประมาณ 20,000 คนคือเขาเห็นตัวเลขอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเป็นปกติที่มาดู MotoGP ก็คือ 20,000 คนแล้วทีนี้เราก็เลยลองคำนวณว่าถ้าวันเดียวเขาลองเอา 6,000 สมมติว่ามาประเทศไทยค่าที่พักค่าอะไรเนี่ยอาจจะใช้จ่ายประมาณอย่างต่ำแหละ 6,000 วันเดียวใช่ใช่จ่ายก็คูณไปใช่มันเงินจะไหลมาเท่าไหร่ใช่เขาบอกว่าเม็ดเงินจะสะพัดแบบมหาศาลเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่เราเลือกที่จะจัด MotoGP แล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวันก่อนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปแว้นมอไซค์ไปลองสนามนั้นด้วยได้เห็นภาพเลยค่ะไปที่บุรีรัมย์ใช่ไปแว้นมาแล้วใช่ไหมใช่ใส่ชุดแบบจัดเต็มเลยนะแสดงว่างานนี้เป็นเอาจริงแน่ค่ะใช่ไหมตอนที่พี่ไปก็คือไปสนามสุดท้ายที่บาเลนเซียตอนนั้นก็คือช่วงก่อนจะถึงสนามแข่งมันก็จะมีโซนให้จัดให้ตั้งแคมป์เหมือนกันค่ะมาเลเซียนี่คือสนามอะไรเซปังไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับเซปังที่มาเลเซียที่บาเลนเซียที่สเปนที่บาเลนเซียอ๋อใช่รู้ว่ามาเลเซียแหมที่ริคาโดต่อโมอันนั้นก็เป็นสนามสวยเหมือนกันก็คือจะมีโค้งมีลงมีทางลาดชันอะไรหมดแล้วก็คนดูก็จะเห็นรอบสนามเลยเขาก็จะจัดโซนเป็นตั้งแคมป์ไว้ให้ซึ่งที่ไทยก็ควรจะทำอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องที่พักเนี่ยมันจัดการกันยากถ้าเป็นตั้งแคมป์มันยังได้ชั่วคราวไงไม่ต้องทำแบบที่พักถาวรมันเปลืองเข้ามาคือจริงๆตอนแรกก่อนจะไปเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนMotoGPเลยนะแต่พอไปสัมผัสบรรยากาศของเขาอะทำไมเราชื่นชอบจังเลยกลับมานี่ถ้าจะไปซื้อหมวกกันน็อกนะสนุกพอไปดูจริงแล้วมันสนุกมากใช่ไหมแต่มันจะหนวกหูหน่อยเสียงดังมากไปหน่อยบ้านเราก็ต้องแบบใช่ไหมว่าเปิดกีฬาใหม่ๆอะไรมานะใช่ไหมน่าจะแบบว่ามันจะน่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยจะได้บูมๆกันแล้วเขาจัดถูกตลาดเพราะว่าคนไทยกำลังชอบเลยเรื่องบิ๊กไบค์พวกเนี้ยคือแทนที่จะแบบว่าอย่างวัยรุ่นเนี่ยไปแว้นบนท้องถนนอะไรแบบนี้เนาะพอมาเห็นบรรยากาศแบบนี้เขาก็อาจจะแบบเซฟตัวเองมาแข่งขันอะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่าใช่ใช่อาจจะแบบว่าคือมาอยู่ติดทีมไปเลยใช่ไหมน่าจะดีกว่านะครับดีกว่าไปวิ่งถนนหลวงอะไรอย่างนี้แล้วเป็นไงมีความประทับใจอะไรอีกอยากให้เล่าเยอะๆเพราะว่าอาหารเป็นไงอาหารการกินเป็นไงกินเป็นไงชอบไหมอาหารสเปนเขาเรียกอะไรข้าวผัดสเปนเขาเรียกอะไรนะหนูทานมาแล้วทานมาแล้วคือแบบตอนแรกหนูเข้าใจว่าข้าวผัดสเปนหนูเขาเรียกว่าจะแค่นี้สั่งมาแทบจะคนละจานค่ะข้าวผัดสเปนแทบจะเป็นกะละมังค่ะเขาเอากระทะมาให้เลยทั้งกระทะนี่แบบเราจะกินยังไงหมดอ่ะคือไม่หมดค่ะก็ห่อกลับแล้วก็แบบก็จะมีแฮมใช่ไหมแฮมอร่อยแฮมแฮมอนอะไรใช่ไหมแฮมอนแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกตักคล้ายๆเบอร์เกอร์ที่มีแฮมข้างในอ่ะหนูแบบอันนี้หนูทานได้จริงเพราะมันแข็งมากขนมปังเขาแข็งมากเหมือนฝรั่งเศสไงฝรั่งเศสขนมปังแข็งใช่ไปเขาจะกินอย่างนี้ส่วนใหญ่ที่เยอรมันก็จะเป็นขนมปังแล้วก็แบบพาเลยนะเอาใส่กรอบโปะลงไปข้างล่างแล้วกินเลยแล้วที่นู่นกินข้าวเย็นกันดึกมากใช่ไหมใช่ร้านกว่าจะเปิดแล้วไม่หิวแย่แล้วมากก็มีพกมาม่าไปด้วยค่ะ อยู่ในกระเป๋าเดินทางเนี่ยคือจริงๆเคยไปแบบประเทศอื่นๆแล้วแบบทานอาหารไม่ได้แต่พอมาสเปนก็ทานได้นะอาหารอร่อยทานได้ครับค่ะอากาศก็ดีนี่ไม่มีคนชมเข้ามาทักทายบ้างแล้วนะมีคุณโบโบบอกว่าน้องไออ่านข่าวน่าฟังมากโอ้ขอบคุณเลยขอบคุณเลยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาแล้วคุณมินวิปัสนาบอกว่าวิปัสสาบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองแล้วก็เฮียเต็กบางจ่าครับสวัสดีนะครับวันนี้เฮียก็เข้ามามาคุยเอาข่าวมาเล่าให้ฟังด้วยแต่ว่าในโซนของบทไทยมีอะไรอีกไหมมีนะคะมีอีกเดี๋ยวพี่เต็กหนูสงสัยอย่างว่าเต็กบางจ่านี่มาจากอะไรคะอ้าวก็พี่ชื่อเต็กไงนั่นแหละอันนี้เข้าใจบางจ่าบ้านที่ไงบางจ่าคือที่ไหนคะอ้าวพระขนงไงเราลงไปปุ๊บเราไงอ่ะใกล้ๆปั๊มดูนึกว่าเป็นเด็กปั๊มเก่าอะไรอย่างงี้นึกว่าเป็นเด็กปั๊มเติมน้ำมันอะไรอย่างงี้นะก็เนี่ยแหละก็
ก็เป็นแถวบ้านนะก็เลยนี่พี่จอก็ตั้งให้นะแล้วก็นี่มีอะไรอีกมีอะไรอ่ะพูดถึงวันนี้นะคะก็มีงานแถลงข่าววันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปีนี้นะคะซึ่งก็มีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์กูลเนี่ยเป็นประธานในการจัดงานคุณหญิงปัทมาเนี่ยเป็นนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันด้วยนะคะก็สำหรับงานนี้เนี่ยความพิเศษเนี่ยคือรางวัลที่สูงที่สุดนั่นก็คือการทูลถวายรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมเกียรติยศแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ท่านเป็นนักกีฬาขี่ม้านะคะใช่คือแบบสง่างามมากเวลาที่ท่านทรงม้าใช่ค่ะก็จะมีการมอบให้กับท่านนะคะก็ทูลเกล้าถวายรางวัลนี้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีรางวัลใหญ่ๆในสาขาต่างๆด้วยนะคะไฮไลท์ก็มีนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมชายนะคะนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมแล้วก็นักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมนะคะนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมก็มีเข้าชิง3คนด้วยกันคนแรกก็คือโคซุเกะฮามาโมโตะนักกอล์ฟนะคะนี่คนที่2นี่หนูเชียร์เลยเพราะว่าชอบจริงๆนักกีฬาพอกายชอบเบิ้ลเด็กในสังกัดดำรงศักดิ์สร้อยศรีคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักกีฬาพอกายแต่เขาไม่ได้เป็นนักกีฬาพอกายอย่างเดียวนะเขาเป็นทหารด้วยแล้วเขาฝึกลบแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าคล้ายๆหน่วยซิลแต่ไม่ใช่หน่วยซิลเขาเรียกว่าอะไรนะรีคอนแมนคือแบบว่าฝึกแบบสะเทินน้ำสะเทินบกเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆซิลอ่ะใช่ฝึกหนักมากแล้วก่อนหน้านี้เขาเคยแบบเหมือนเรียนรู้กีฬาหลายๆอย่างแล้วคือมันไม่ใช่ก็ถึงเวลาเขาไม่เล่นเพราะกายก็น่าชื่นชมก็คือมีพื้นฐานฝึกร่างกายมาจากการฝึกทหารอยู่แล้วด้วยก็มาเพิ่มเรื่องโปรแกรมอะไรนิดหน่อยอีกคนนึงก็คือพงพรสุวิทยารักษ์นะคะนักกีฬาเทควันโดประเภทภูมิเซ่ภูมิเซ่นี่กำลังสร้างผลงานดีเลยนะครับใช่หลังจากก่อนหน้านี้เป็นประเภทต่อสู้ที่สร้างชื่อนะภูมิเซ่เงียบหายไปพักนึงตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมนะคะสมัครเล่นหญิงก็มี3คนคนนี้ขวัญใจหนุ่มๆเลยนะคะน้องเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจอันนี้จองจองทำอะไรอ่ะจองทำอะไรจองเลยเข้าไปนั่งในหัวใจน้องเทนนิสได้ไหมแม้ว่าจะแก่แล้วแต่ว่าน้องเทนนิสเขานั่งละแต่ต้องหลบเท้าเขาได้ดีค่ะหลบเท้าใช่ต้องไวนะโดนโป๊กเดียวไปแล้วน้องเทนนิสน่ารักจริงนะใช่นอกจากนี้ก็มีน้องแนนโสภิตาธนสารนักกีฬายกน้ำหนักคนนี้ก็น่ารักนะคะแล้วก็น้องจีนอัธยาธิติกูลนักกีฬากอล์ฟคนนี้มาแรงเลยครับเพราะว่าน้องจีนนี้ได้ของสยามกีฬาอวอร์ดแล้วด้วยอืมขณะที่รางวัลนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมก็3คนนะคะคนนี้เลยโปรอานกีรเดชอภิบาลรัตน์นักกอล์ฟแล้วก็วิศักดิ์ศิลป์วังเอกหรือว่าศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอันนี้มีสิทธิ์เนาะมีสิทธิ์นะคือพี่แหลมตอนนี้ทำอะไรก็แบบใช่ดูทีไปวันนั้นมีถ่ายรูปพี่แหลมด้วยตึกหน้าค่ะมาลงทีมเราเป็นไงลองไปลองหมัดกับพี่แหลมมั้ยยังโอ้พี่แหลมตัวนิดเดียวนิดเดียวนะตอนแรกโอ้โหแต่พอดูมันพอกล้องมาโอ้โหตัวใหญ่ดูตัวใหญ่แต่พอมันพี่โอ้โหสวยเว้ยอะไรที่เรียกมันสวยดูแค่ขนาดตัวเล่นตัวกลางสวยแต่โดนบัตรเดียวอาจจะไปนะค่ะอ่ะอีกคนนึงนะคะชัยพลมูลศรีหรือว่าวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมก็เหมือนกันวันเฮงครับก็เป็น3คนที่ผลงานดีในรอบปีนี้เลยปีที่ผ่านมาเลยแล้วถ้าเกิดว่าเอาจริงๆเลยถ้าเกิดว่าดูตามอะไรเงี้ยดูถ้าเกิดในสายตาเราทำข่าวเนี่ยคิดว่าใครเข้าอะไรบ้างอย่างถ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมนะเอาจริงๆตอนนี้กอล์ฟก็ถือว่ามันเป็นกีฬาที่นิยมมันเป็นกีฬาที่แบบทั่วโลกเขาแบบว่าเรียกว่ายอมรับรู้จักถูกไหมคะแต่ว่าคือใจลึกๆอะก็คิดว่ากอล์ฟแหละมีโอกาสที่สุดเพราะว่าเป็นกีฬาเหมือนกีฬาสากลอย่างกีฬาเพาะกายเนี่ยเป็นกีฬาที่ตัดสินด้วยสายตาอันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนมากนะส่วนเทควันโดภูมิเซ่ก็เหมือนกันเนาะมันเป็นกีฬาที่ตัดสินด้วยสายตาคนอาจจะยังไม่ได้นิยมอะไรมากน่าจะเป็นกอล์ฟมาก่อนใช่น่าจะเป็นกอล์ฟมาก่อนอะส่วนยอดเยี่ยมหญิงนี่เอาจริงนะคะ2คนเนี้ยคือตั้งแต่สยามกีฬาอวอร์ดเนี่ยเขาแทบจะสู้กันแบบมาแบบใกล้เคียงกันเลยอะคือเบียดกันมาน้องจีนอัธยาธิติกูลกับน้องธนิพานิพักสองคนเนี้ยใครก็ได้นะค่ะน่าจะครบแล้วนะส่วนอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นกีฬาอาชีพนี่หนักใจเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าดูแล้วผมว่าน่าจะเป็นเจ้าแหลมใช่พี่ก๊อฟคิดเหมือนหนูเลยใช่ผมว่าน่าจะได้เป็นเจ้าแหลมนะเพราะว่าเจ้าแหลมนี่ก็ได้ของเราด้วยครับใช่ไหมแต่มีปีนึงพี่แหลมก็ได้นะรางวัลที่เนี่ยแหละ
เขาก็ได้หนูยังไปถ่ายรูปกับเขาอยู่เลยคือถ้าได้ก็เหมือนเป็นการได้แบบติดกันไปเลยแต่ช่วงนี้เป็นการป้องกันแชมป์แล้วไงตอนนั้นที่ได้กันจะเป็นรางวัลอย่างนี้ถือว่าดีนะคือมันทำให้นักกีฬาเขามีกำลังใจในการนะซ้อมการทำอะไรเงี้ยเพื่อชาติเราด้วยใช่ไหมพี่ว่าแล้วก็ครบไหมของไทยแถมอีกอย่างนึงก็มีเรื่องเอเชียนเกมใกล้แล้วสำหรับเอเชียนเกมที่อินโดก็มีหลายเรื่องที่ทางคณะกรรมการโอลิมปิกเขาก็เป็นห่วงนะคะก็มีการประชุมวันนี้ก็มีการประชุมในส่วนของคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬานะคะนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทีมประมาณนี้นะคะที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เองเขาก็ทางด้านของพลตรีจารึกอารีราชการันนะคะซึ่งเป็นรองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเป็นกังวลคือแน่นอนแหละทุกมหกรรมอะเรื่องสารต้องห้ามใช่ไหมคะพี่กอล์ฟเราก็รู้เรื่องโดปยาใช่มันอาจจะเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจบางคนไปทานอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวหรือน้ำเนี่ยวางไว้ไม่แน่นะอะไรอย่างเงี้ยกินยาอะไรบางทีแบบบางตัวมีสารใช่ไหมค่ะหรือเอาแค่เครื่องสำอางก็ไม่ได้นะพี่อ๋อจริงเหรอคะบางตัวแค่ทาเนี่ยคือมันมีสารบางอันมันมีสารสเตอรอยด์ซึ่งพอทาแล้วมันซึมเข้าร่างกายพอตรวจปุ๊บมันเจอหรือว่าไปกินยาแบบอาจจะคิดว่าเป็นแค่ยาบำรุงอะไรประมาณนี้แต่พอไปดูตัวยาจริงมันไม่ได้มันผิดกฎหรืออย่างที่เม็กซิโกตอนนี้มีปัญหาเรื่องเนื้อสัตว์ปนเปื้อนกินเข้าไปเนี่ยยังไงก็โดนตรวจเจอตลอดเลยทั้งที่ตอนกินเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยเนื้ออันนี้มันบริสุทธิ์หรือเปล่าคือพวกนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นพวกนักกีฬาชีพก็จะมีพวกคนดูแลเรื่องการกินให้โภชนาการใช่ไหมเอาอย่างที่เนื้อสัตว์ที่พี่ก๊อฟบอกแล้วเวลาเราไปทำประกอบอาหารอย่างเช่นทำไม่สุกมันไม่หายไปใช่ไหมไม่หายมันอยู่ที่อาหารที่เอามาเลี้ยงสัตว์ไงแล้วทีนี้มันก็จะอยู่ในตัวเนื้อสัตว์ที่เราทานเข้าไปถึงแม้ว่าจะไปปรุงยังไงมันก็ไม่หายยกเว้นว่าคือเรื่องนี้มันเข้าใจมันตรวจยากเราไม่รู้หรอกว่าไอ้เนื้อสัตว์ที่เราเอามาทานมันเป็นคลีนขนาดไหนค่ะแล้วที่เม็กซิโกมันมีเยอะอาจจะก็คืออาจจะต้องแบบไปหาแหล่งที่มันเชื่อถือได้จริงๆซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงค่ะก็น่าหนักใจนะเพราะฉะนั้นผมว่านักกีฬาเวลาจะแข่งทัวร์นาเมนต์อะไรแบบนี้นะเขาจะมีช่วงเวลาของการตรวจสารอยู่ใช่มั้ยว่าสารอยู่ในร่างกายกี่เดือนอะไรประมาณเนี้ยคือช่วงเวลานั้นควรจะเรียกมาเก็บตัวเลยเรียกมาอยู่ในความดูแลขององค์กรเลยจะได้ควบคุมเรื่องการรับประทานเรื่องการใช้ยาอะไรใช่เผื่อว่าต้องทานยาแก้หูแก้หวัดอะไรมันถือว่าเป็นได้ใช่ไหมคือต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เลยครับเรื่องนี้ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอีกเรื่องนึงเขาบอกว่าในส่วนเหรียญในการคาดหวังเหรียญเขาก็ทำใจนะคะเพราะว่าแทบจะทุกมหกรรมมันก็จะมีในเรื่องของเจ้าภาพแหละแน่นอนนะคะเจ้าภาพที่ส่วนใหญ่จะมาวิ่งใช่ป่ะโดยเฉพาะกีฬาที่ตัดสินด้วยสายตานี่เข้าใจยากจริงตรงนี้นะคะก็หมดแล้วสำหรับข่าวกีฬาไทยวันนี้มีคนมาบอกด้วยเนี่ยคุณมินบอกว่า FCPI โอ้โห FC ก็ต้องส่งหัวใจมาด้วยนะนะครับคุณมาตินูโยนะครับบอกว่าน้องไอกลับมาแล้วโอ้โหน้องไอนี่ดังเหมือนกันนั่นเนี่ยเดี๋ยวว่าต้องเชิญที่เพจ11หน่อยละค่ะไปเรียกหัวใจมาหน่อยนะวันนี้เพจ11มีสุภาพสตรีเข้าด้วยนะใช่น้องพัชใช่มั้ยประเด็นร้อนน้องคุยใช่มั้ยเข้ากับน้องพัชก็นะก็เดี๋ยวเราก็พยายามจะเรียกกันเข้ามาคราวนี้ของก๊อฟมีอะไรบ้างมีตามชื่อเลยก็ไม่ได้จัดไปเลยนี่ครับคือสุดสัปดาห์นี้มันจะมีรายการใหญ่ซึ่งไม่ถึงขนาดระดับเมเจอร์แต่เป็นรายการที่เขาบอกว่าใหญ่รองจากเมเจอร์หรือว่าเป็นเมเจอร์ที่5เลยก็คือ The Player Championship นะครับแข่งที่ TPC Sawgrass ซึ่งรายการนี้ปีนี้น่าสนใจเพราะว่า Tiger Woods กลับมาแล้วกลับมาแข่งแล้วก็เคยเป็นแชมป์2สมัยด้วยครับปีนี้ไทเกอร์กลับมาแข่งอยู่กวนเดียวกับฟิลมิเคลสันค่ะซึ่งคู่นี้ตอนสมัยพีก็ฟาดฟันกันมาเยอะนะฮะวูดบอกว่าลงแข่งปีนี้เนี่ยอยากจะคว้าแชมป์สมัยที่3ให้ได้หลังจากเคยได้แชมป์ปี2001แล้วก็2013มาแล้วแต่ว่าการเล่นที่สนาม TPC Sawgrass เนี่ยเขาฟอร์มเขาไม่ค่อยดีนะเหมือนกับว่าเจอสนามนี้แล้วมันขัดกับฟอร์มของตัวเองมากไปอะไรประมาณนี้แต่ก็หวังว่าปีนี้จะทำได้ดีขึ้นนะครับมีฟิลมิกาซันมาฝากกันด้วยพูดถึงไทเกอร์วูดเหมือนกันบอกว่าเขาคิดว่าฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของไทเกอร์วูดกับเขาเนี่ยช่วงที่เคยฟาดฟันกันช่วงปี2000เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แล้วคือช่วงที่พีคไม่มีนะใช่คงยากที่จะกลับไปเป็นระดับนั้นแล้วนะเพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วแล้วการไปตีวงสวิงอะไรเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็พูดถึงการที่ได้อยู่คนเดียวกับไทเกอร์วูดเหมือนกัน
ฟิล์มนี้ก็สั้นแกใช้คำว่าซักไปนะแกใช้คำว่าแบบโคตรเลยโคตรห่วยเลยแล้วถ้าเอาสุภาพหน่อยทำไงยังไงโคตรแย่เลยโคตรซวยเลยอะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณว่าแบบที่ทำไมจับมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็เป็นเขาก็พูดคำอ้ำกันขำๆแหละเพราะว่าคู่นี้เขาก็รู้จักกันดีนะก็หวังว่าปีนี้จะทำผลงานได้ดีทั้งคู่มีโปรอาร์มก็ไปแข่งรายการนี้ด้วยโปรอาร์มเนี่ยหนักหน่อยเพราะว่าเพิ่งแข่งรายการที่อังกฤษไปมาช่วงสุดสัปดาห์ใช่ไหมครับมันจะจบวันอาทิตย์แล้วแกก็บินไปอเมริกาเลยถึงอเมริกาประมาณดึกๆวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเนี่ยซ้อมต่อเลยโอ้โหวันนี้นักข่าวไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าใช่โปรอาร์มก็บอกว่าโอ้เจ็ตแลกล้าแล้วก็รู้สึกเหนื่อยๆวันนี้ก็ตีแบบยังไม่ได้ฟอร์มของตัวเองแต่ก็คิดว่าอีกวันนึงเนี่ยน่าจะดีขึ้นคือนักกีฬาเนี่ยไอ้เรื่องของเจ็ตแลกนี่มีผลมากนะอย่างพวกฟุตบอลเห็นป่ะคือแบบแค่วันเดียวนิดเดียวเนี่ยคือความฟิตมันก็ต่างกันนะครับคือนักกีฬานี่เรื่องของความฟิตนี่ถ้าเกิดว่าฟิตถึงก็ไม่ถึงนี่นิดเดียวนี่มีผลต่อแพ้ชนะเลยนะเอาง่ายๆตอนพี่เลิกกลับมาจากอังกฤษวันแรกยังไงโอ้โหไม่อยากไปไหนเลยใช่ไหมอยากไปไหนอยากนอน นะหรือไม่ถ้าเกิดลงมาก็โอ้โหร้อนแล้วก็แบบว่าเหนื่อยมันล้าจะแบบทิ้งตัว12ชั่วโมงอ่ะใช่ป่ะใช่แล้วพอมาเจออย่างเงี้ยผมว่านักกีฬาแล้วแบบต้องบินบ่อยแข่งด้วยบินด้วยแข่งด้วยบินด้วยมันก็มีปัญหานะใช่ใช่แล้วโปรอาร์มนี่เคยไม่ผ่านตัดตัวมาแล้ว2ปีก่อนปีนี้แกก็หวังว่าอ่ะอย่างน้อยๆอันดับแรกก็คือผ่านตัดตัวให้ได้ผ่านตัดตัวได้ที่เหลือก็ค่อยไปลุ้นต่อนะครับก็เอาใจช่วยเชียร์กันด้วยนะครับอ่ะแข่งวันที่10ถึง13พฤษภาคมนี้อ้าวใกล้แล้วครับใช่วันพฤหัสนี้พรุ่งนี้จะเป็นการตีรอบแรกจบบ้านเราก็เกือบเช้าค่ะนะก็แข่งที่อเมริกานะอันนั้นก็คือกอล์ฟนะครับมีกอล์ฟหญิงมาฝากกันด้วยเป็นเรื่องนอกสนามแต่ว่ามันน่าสนใจเหมือนกันอะไรบ้างนักกอล์ฟหญิงใน Lady European Tour ซึ่งเป็นทัวร์ในยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าทุกวันนี้นักกอล์ฟใน European Tour ของผู้หญิงเนี่ยต้องทำงานอื่นร่วมไปด้วยเช่นต้องทำงานเสริมเพราะว่าอะไรรายได้เหรอใช่เพราะว่ารายได้น้อยมากนะครับอย่างคนที่มาพูดก็คือเมดิซ่ารีสเนี่ยเธอทำรายได้อันดับ8ของทัวร์นะเมื่อปีที่แล้วแต่ว่ารวมแล้วเท่าได้แค่ 80,000 ปอนด์น้อยนะปีนะพี่ 80,000 ปอนด์นี่นักกีฬาใช่ทั้งปีคือ12เดือนโอ้โหทำไมได้รวมแค่ 80,000 ปอนด์เองอ่ะหรือเกมได้ชาร์วิกเดียวอ่ะใช่ใช่ป่ะอืมวิกเดียวได้แล้ว 80,000 ปอนด์หรือว่านักเตะเยาวชนบางทีมใหญ่ๆอย่างเงี้ยเออเตะ2วีก็ได้เยอะกว่าเออมันก็น่าเห็นใจเหมือนกันเพราะอะไรอ่ะคะคือกอล์ฟหญิงเนี่ยมันจะเงินรายได้น้อยกว่าผู้ชายอยู่แล้วถ้าเทียบจากแค่ LPGA ทัวร์กับ PGA ทัวร์ก็ต่างกันเยอะแล้วแล้วนี่ยิ่งเป็นของยูโรเปียนทัวร์ด้วยมันยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ใช่แล้วทัวร์นาเมนต์ของ LPGA ของ Lady European Tour มีโดนลดโปรแกรมด้วยปีนี้เหลือแค่14รายการค่ะรายการนึงตีให้ดียังไงก็ตกไม่ได้ไม่ถึงล้านปอนด์อ่ะแชมป์มันได้ไม่ถึงล้านปอนด์อีกแล้วเพราะว่าเงินรางวัลรวมมันน้อยมากเพราะฉะนั้นเธอก็บอกว่าเนี่ยทุกวันนี้ต้องมาทำงานพาร์ทไทม์ร่วมไปด้วยขนาดที่ว่าค่าเฉลี่ยของผู้หญิงที่ทำงานในสหรัฐอาณาจักรต่อปีเนี่ยยังได้เยอะกว่าเนาะเพราะฉะนั้นจะตีกอล์ฟอาชีพทำไมไปทำอย่างอื่นก็ได้เอออย่างนี้ก็ไปทำร้านสตาร์บัคกันบางทีเรื่องของผู้หญิงอะไรเงี้ยบางทีก็แบบถ้าเกิดว่าเป็นเทนนิสอะไรเนี่ยคือเยอะเทนนิสเยอะเยอะใช่ป่ะแล้วแต่ว่าอย่างถ้าเกิดเป็นกอล์ฟอย่างเงี้ยก็มีปัญหาหรือว่าอย่างบอลไทยเราผู้หญิงเห็นป่ะคือพอไปบอลโลกกลับมาไม่มีงานเนี่ยคือแบบว่าโหต้องแบบขอแบบว่าไม่อยากจะเล่นบอลทีมชาติแล้วอะไรเงี้ยความเหลื่อมล้ำมันมีความรายได้เนี่ยโหเยอะมากว่าอย่างเทนนิสหญิงเขาก็มีประท้วงเหมือนกันว่าบางรายการทำไมได้ไม่เท่าผู้ชายอยากให้ได้เยอะขึ้นหรือว่ากอล์ฟหญิงก็อยากให้เพิ่มโหเรื่องนี้มันต้องคุยกันเยอะบางทีไปจัดเขาก็มองว่าอ้าวความสนใจมันน้อยกว่าเขาก็ไม่กล้าจะไปลงทุนตรงประเภทหญิงหรืออย่างตอนผมไปเยอรมันมาผมเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์เป็นไงบ้างเขาพูดเรื่องแชมป์ฟุตบอลโลกของเยอรมันได้แชมป์ครั้งแรกโอ้โหฮือฮามีคนไปต้อนรับเยอะแยะพอบอลหญิงของเขาได้แชมป์สมัยแรกรัฐบาลให้อะไรเป็นรางวัลหรือไม่ฮะเครื่องถ้วย อะไรนะคะจุดน้ำชาจุดถ้วยชุดน้ำชาให้เป็นรางวัลที่แบบได้แชมป์โลกมาคือมันเหมือนกับว่าการให้ความสำคัญต่างกันใช่ใช่คือเป็นบอลชายได้แชมป์โลกโอ้โหได้เงินอัดฉีดเยียบเลยบอลหญิงนะฮะเอาชุดถ้วยน้ำชาไปก็เป็นความเหลื่อมล้ำอ่ะใช่ใช่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วในหลายๆอย่างผมว่าผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายนะค่ะแล้วกีฬาเนี่ยเขายิ่งต้องพยายามมากกว่าด้วยเพราะว่าสรีระอะไรไม่เอื้อมใช่เพียงแต่ว่าการแบบการจะได้รับการยอมรับในเรื่องของกีฬาบางทีมันก็น้อยไงคือแบบดูกีฬาผู้ชายเขาแบบอย่างฟุตบอลเขามาก่อนเนี่ยมวยสนุกมวยอะไรแบบนั้นเออใช่
แต่อย่างของไทยนี่วอลเลย์บอลหญิงอะไรอย่างนี้นะวอลเลย์นี่ก็ต้องเป็นผู้หญิงใช่ใช่นะครับเป็นวาระระดับโลกไม่ก็อย่างแบดไงแบดแบดคือเอาจริงๆไหมแบบนักกีฬาหน้าตาต้องดีนิดนึงอ่ะเอาแบบของไทยอ่ะยังไม่บอกว่ากูหน้าตาไม่ดีแต่กูเก่งกูสวยใช่อันนั้นน่ะได้คือแบบปกติถ้าแบบความสามารถได้แต่ว่าอย่างที่พี่เลิศบอกอย่างแบดเนี่ยโหน้องนักกีฬาแบดมีแต่หน้าตาจิ้มลิ้มมากเลยน้องเมย์น้องแนทอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะพาไปเฝ้าแบดก็ได้นะไปเฝ้าเขาดูแบดตีแบดก็ได้นะอยากดูอยากดูแบดเหรอคะเอออยากดูแบดอ๋อไม่ได้อยากดูว่าเขาเป็นยังไงจังหวะเขาเทคตัวยังไงลงไปแข่งกับน้องเขาเลยไหมอ่ะโอ้โหตายดิแล้วพอเขาหย่อทีเขาหลังหักแล้วเอี้ยวไปโอ้โหอย่างนี้แล้วใช่ไหมคนนี้เขาเก่งครับนั่นก็คือเรื่องของกอล์ฟในต่างประเทศนะครับมีแถมนิดหน่อยนึงเรื่องแอนดี้มารีตอนนี้เจ็บสะโพกอยู่ผ่าเพิ่งผ่าไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนแรกมีข่าวว่าจะลงแข่งช่วงฤดูกาลขอดหญ้านะครับขอดหญ้านี่คือเชอร์วิมเบอร์ดันอะไรใช่ไหมใช่ช่วงก่อนแข่งวิมเบอร์ดันที่ควีนส์ครับอะไรพวกนี้แต่ว่า BBC เพิ่งบอกว่าอาจจะต้องเลื่อนเวลาในการพักฟื้นออกไปอีกเพราะว่าปัญหาที่สะโพกของมารีมันซับซ้อนมันจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นถ้าเกิดไม่ได้เล่นออลอิงแลนด์นี่โอ้โหน่าเสียดายเลยจืดนะแฟนๆที่เข้าไปดูนี่คงเซ็งใช่เพราะอย่างที่เคยไปที่ที่นี่แหละออลอิงแลนด์เนี่ยโอ้โหบรรยากาศเยี่ยมไปดูแบบไปดูในคอร์ดแต่ไม่ถึงเซ็นทั้งคอร์ดนะแล้วดูเห็นบรรยากาศแบบว่าคนเขาต่อกว่าจะเข้าไปได้กว่าจะเข้าไปดูต้องตั้งใจจริงๆครับคือร้องแต่ตีห้าไปรอกลางเต็นท์เลยนะเพื่อซื้อตั๋วแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงอากาศร้อนพอดีด้วยร้อนแต่ว่าตอนคืนก็ยังมีบางวันที่เย็นๆมีฝนอะไรนี่โอ้โหใช่ไหมช่วงมีมาด้านนี้อย่างก็รู้กันอยู่แล้วก่อนหน้านั้นคือตอนที่พี่อยู่อ่ะยังไม่มีทำหลังคาอะไรคือใช่ใช่มาถึงก็ปากฝนตกปากปีดนะเป็นปีที่แบบว่าโคตรชุลมุนน่ะคุณลักกุเล่แล้วลักกุเล่มากเอออ่ะไม่เป็นไรถึงจะไม่มีมารีแต่ยังมีเฟเดอร์เดี๋ยวรอดูว่าปีนี้จะได้อีกหรือไม่นะครับแถมเรื่อง NBA หน่อยนึงได้คู่ชิงสายตะวันตกแล้วนะครับเมื่อชานี้แข่งเกม5พอดีแล้วร็อกเก็ตก็ชนะอยู่ท่าแจ๊สไปส่วนวอริเออร์ก็ชนะเพลิแกนไปครับร็อกเก็ตนี่เป็นทีมสถิติดีที่สุดของลีกในฤดูกาลปกติส่วนวอริเออร์เป็นแชมป์เก่าเพราะฉะนั้นก็เป็นคู่ที่บิ๊กแมตช์แน่นอนส่วนอีกสายรอดูว่าคาวาเลียจะเจอกับใครนะครับระหว่างเซลติกกับซิกเซอร์นะฮะแล้วก็ตอนนี้มีคนเข้ามาพูดอย่างคุณครูแมนนี่เป็นแฟนจากเพจ11ก็ขอบคุณที่เข้ามานะพูดถึงลิเวอร์พูลด้วยได้ไป UCL จริงหรอยังไม่ชัวร์เลยนะเนี่ยยังลุ้นอยู่นะแสดงว่าพี่แต่งนี้เป็นแฟนลิเวอร์พูลเหรออ่าใช่แฟนลิเวอร์พูลไอ้ก็เป็นแฟนแมนยูหนูด้วยหนูก็แฟนแมนยูอ๋อเหรอไม่เป็นไรนะสนุกนะผมว่าเดี๋ยวเราคนละถ้วยไงคนละถ้วยมึงเรา FA ครับเรายูโรเปียนนะโอ้ด้วยใหญ่เลยนะจ้าถามมาค่ะมีข่าวของพี่เลิกบ้างครับเอาเดี๋ยวเอาก่อนที่จะไปเข้าข่าวเกี่ยวกับพวกรีวิวที่จะเตะกันในคืนนี้ก็มีข่าวเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องของข่าวเมื่อกี้บอกก็ไปแล้วข่าวตอนนี้ป๋าฟื้นแล้วครับเฟอร์กี้นี่คือเรื่องของที่แบบล้มลงไปแล้วก็ผ่าตัดเลือดออกในสมองเลือดออกในสมองก็ผมว่าคล้ายๆเลือดข้างเหรอใช่ไหมใช่เออก็ประมาณนี้แต่ว่ากลายเป็นว่า2วันลุกขึ้นมาพูดเฮ้ยตกลงผมเป็นอะไรมากหรือเปล่าสองวันนี่คือคนระดับอายุขนาดนี้แล้วขึ้นมาได้ขนาดนี้นี่แบบแต่ร่างกายต้องดีจริงคือผ่าตัดนะมันใหญ่ใหญ่แล้วผ่าตัดนี่ด้วยนะเออขึ้นมาพูดได้แล้วล่าสุดพูดอีกทำให้ครอบครัวเนี่ยถึงกับสตันแบบงงมากอ่ะเฮ้ยป๋าพูดอย่างนี้หาตัวนักชิงให้ไปดูหน่อยชิงแชมเปี้ยนลีกดูจะไปที่เคียฟดูความรักฟุตบอลของเขาดิขนาดสุขภาพร่างกายอย่างนี้คือครอบครัวแบบโอ้เป็นอย่างนี้ต้องพักแล้วต้องพักหมอบอกต้องพักนี่ขึ้นมามีวันที่3หาตั๋วหน่อยหาตั๋วให้หน่อยคือแต่คือดูแล้วคงแบบไปไม่ได้หรอกหมอคงไม่อยากต้องให้อยู่ที่โรงพยาบาลก่อนใช่ไหมบอกป๋าแต่ว่าแต่ป๋าปกติเป็นคนดื้ออยู่แล้วไงในปกติตอนเวลาคุมทีมว่าอะไรเฮ้ยอู้ใหญ่สุดโว้ยตอนนี้ต้องอยู่ในทั้งสายน้ำเกลือเลยนะเนาะฮิ้วอย่างนี้เลยป๋าไปหมอไปด้วยต้องซื้อให้ต้องซื้อตั๋วให้ป๋าด้วยแล้วเมื่อวานนี้มีข่าวที่ด้วยไงไอ้ป้ายเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเวย์อ่ะตรงทางเข้าของที่จะเป็นถนนเนี่ยที่จะเดินเข้าสู่วอเตอร์ฟอร์ดหายเอาไปไหนอ่ะมีคนขโมยไป
สงสัยแบบให้กูต้องเก็บเอาไว้รักป๋าจะเป็นไรเปล่าไม่รู้กูขอเก็บเป็นที่ระลึกจะมีมูลค่าสูงอะไรอย่างเงี้ยนี่นะเก็บนี่เลยนะกระโหลกหรือว่าความคิดทางการตลาดเป็นข่าวแบบค่อนข้างที่ใหญ่ๆนี่คือข่าวของแมนยูเต็ดแล้วมีข่าวเพิ่มอีกคือข่าวของเชลซีก่อนที่จะเตะคืนนี้นะก็มีข่าวคอนเต้เนี่ยออกมาคล้ายๆขู่กับขู่โรมันอับราโมวิชเมื่อกี้บอกว่าคล้ายๆว่ายื่นเดดไลน์ว่าตกลงว่ามักรีบมาคุยได้นะเรื่องอนาคตตัวเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนเสียงอ่อยเลยนะครับสงสัยกูไปแน่วะคือเงียบเลยแต่ตอนนี้ผลงานดีชนะ5เกมติดทุกรายการเนี่ยแล้วมีลุ้นไปแชมเปี้ยนลีกด้วยตอนนี้คือเฮ้ยถือไพ่เหนือกว่าแล้วเว้ยกูต้องใช้จังหวะนี้แหละถ้าไม่มาคุยปล่อยเลยนะปล่อยจอยเลยแล้วที่สำคัญตอนนี้แฟนบอลเริ่มจะหนุนหลังใช่ป่ะเพราะว่าเฮ้ยยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าคืนนี้ยังไม่แน่คืนนี้ถ้าเกิดว่าเสมอกับฮัตเตอร์ฟิลด์คือหงได้ไปเลยนะอันดับแรกแต่ว่าก็ยังตัวของเชลซีเนี่ยยังได้ไปลุ้นกับสเปอร์อยู่แต่ถ้าเกิดแพ้นี่ผมว่าเรียบร้อยแต่ว่าโอกาสยากเพราะว่าตอนนี้คือเชลซีเล่นในบ้านเจอกับอันเดอร์ฟิลด์ไงเดี๋ยวจะมีทีวีมาบอกแล้วก็เรื่องที่3ก็มีเรื่องของข่าวผีแดงที่มาซ้อมเพราะว่าพรุ่งนี้จะเตะกับเวสต์แฮมนะก็ภาพทุกอย่างเขาบอกว่านักเตะนี่แฮปปี้แต่มีคนนึงที่ไม่แฮปปี้คือเอริกไบยี่ทำให้อนาคตเหมือนแบบคือสีหน้าเหมือนแบบตอนนี้ช่วงหลังโดนดรอปบ่อยอะไรเงี้ยค่ะคือจากเดิมตอนแรกซื้อมาโอ้โหตัวจริงตลอดอะไรเงี้ยความคาดหวังของไบยี่น่าจะแบบเฮ้ยกูมาตัวจริงเว้ยทำไมช่วงหลังกูโดนดรอปบ่อยประมาณเนี้ยข่าวออกมาบางหลังว่าไม่ได้ลงเพราะป่วยอะไรนู่นป่วยนี่ทำไมป่วยนานจังส่วนข่าวของอาร์เซนอลก็มีเหมือนกันนะครับอเล็กกีกับปืนก็เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากเตะศึกโคปาเจเนนัชชิงก็อาจจะมีการเริ่มคุยกันเป็นทางการใช่เพราะคืนนี้เตะกับมิลานไงถ้าเกิดได้แชมป์เมื่อไหร่คือไอ้สกูเรโต้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าแชมป์ลีกอิตาเลียนได้อยู่แล้วใช่ไม่พลาดไม่ได้หรอกยกเว้นไม่พลาดเลยนาโปลีจะยิงนัดละ10ลูกไม่มีทางนะเพราะฉะนั้นก็คือแล้วเขานับให้ดูเฮดด้วยไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือลีกเนี่ยถ้าเกิดยูเว่มาก็ดับเบิ้ลแชมป์อีกละทำให้อเลกีเนี่ยออกแนวว่าเฮ้ยถ้าจะเบื่อจะมาคุมอาร์เซนอลแทนอาร์เซนเวนเกอร์หรือเปล่าส่วนข่าวลิเวอร์พูลตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะเรื่องของนาบิลเฟลคีก็มีข่าวว่าคอปไปคุยตั้งแต่เมื่อต้นปีแล้วครับคุยว่าแบบไอ้อยากจะได้มานะอะไรเงี้ยถามว่าทำไมถึงคุยก่อนเพราะว่าปีนี้มีบอลโลกมีบอลโลกไม่พอแล้วที่สำคัญตลาดเปิดเร็วครับปิดเร็วปิดวันที่9สิงหาเพราะว่าเฉพาะอังกฤษนะเห็นป่ะที่ตอนนั้นที่มีการคุยกันบอกว่าตลาดเนี่ยตอนเปิดวันที่17มั้ง17เนี่ยทำให้ช่วงนี้ถึงว่าเฮ้ยข่าวย้ายตัวเริ่มมาทั้งที่ลีกยังไม่ปิดเลยนะว่าต้องมีใช่ไหมข่าวเฟลคีนี่เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ส่วนอุสมานเดเบเล่เนี่ยดูแล้วยากครับแล้วก็มีในส่วนของจอร์แดนดิตออกมาบอกว่าถ้าเกิดลิเวอร์พูลได้งบสัก200ล้านปอนด์นะน่าจะดีนะก็จะได้แบบว่าเอาไปซื้อตัวนักเตะเอาสัก50ล้านปอนด์สัก4คนแน่จอร์แดนดิตว่าไงดีแต่นี่บอกเดี๋ยวเทงบให้แต่ไม่รู้ให้เท่าไหร่เดี๋ยวป๋าจัดให้แต่ไม่รู้ให้เท่าไหร่แล้วก็เขาบอกเขาจะไปดูนัดชิงด้วยที่เคลียร์วันที่26นี้นะครับผมเห็นมีข่าวเวนเกอร์กับเอเวอร์ตันด้วยเจ้าของเอเวอร์ตันอยากได้เออใช่เปิดราคามา71โอ้โหตอนนี้นะคือประมาณเต็ง4แต่เวนเกอร์เขาจะคุมทีมแต่เต็ง1เนี่ยคือทีมชาติฝรั่งเศสครับทีมชาติฝรั่งเศสเปิดมาที่5-2โอ้อย่างนี้รอจบบอลโลกสบายๆเลยใช่นะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนี่คือข่าวที่พยายามเอาที่สำคัญมาฝากแฟนๆนะครับครับนะคุณศิวพรนี่ส่งหัวใจมาให้เลยนะไม่รู้เป็นเพื่อนกับใครในนี้หรือเปล่านะขอบคุณนะครับที่เข้ามากันแล้วก็มีเรื่องของปีวิวเดี๋ยวก็เอาไปคู่หนึ่งของพี่สองคู่เอาโคปาไปแล้วกันนะของผมเนี่ยเอาคู่เป็นพรีเมียร์ลีกแล้วกันคือเนี่ยมันมีเตะหลายคู่เหมือนกันแต่คู่ที่สำคัญเนี่ยคือคู่ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์แล้วก็คู่ที่เวมบลีย์นะก็คือเชลซีนะครับวันนี้จะต้องชนะฮัตเตอร์ฟิลด์ให้ได้ถ้าเกิดไม่ชนะนี่โอ้โหก็เสียวเพราะว่าอย่างน้อยคือลิเวอร์พูลได้ไปเลยเพราะว่าเงื่อนไขเชลซีเนี่ยต้องชนะอย่างเดียวต้องชนะใน2เกมที่เหลือเพราะว่านัดสุดท้ายจะไปต้องไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับเชลซีวันนี้ก็ซ่าทีมก็ถือว่าฟูลเลยอ่ะรอเช็คแค่โมราต้าตัวที่เล่นไม่ได้ก็คือดิงวอเตอร์กับทางด้านของดาวิดลุยซึ่งวันนั้นก็ชิลูยิงเสร็จก็ไปดีใจกับดาวิดลุยเห็นป่ะแล้วก็ภาพของโมราต้าก็อาจจะไม่ได้เล่นเพราะว่าตอนนี้ชิลูมาเนี่ยโมราต้าผมว่าไม่ได้เล่นอาจจะดีกว่าก็ได้นะนะ
ก็ดีเหมือนกันนะให้โบลาต้ามาเล่นเถอะนะมีกับแมนเชสเตอร์ซีชิรูฟอร์มกำลังดีกับไอโบสใช่ไอโบสนะก็ตัวหลักๆก็อาจจะมีวิลเลียนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตรงนั้นเป็นชุดใหญ่เลยส่วนฮันเดอร์ฟิลด์ก็ไม่มีพวกตัวเดิมๆเอเลสคาชุงกาดแดเนียลวิลเลียมแล้วก็มิเชลเฮเฟเล่ทอมอินส์อะไรพวกเนี้ยเจ็บอยู่ตัวหลักก็เป็นสตีฟมูนิเย่ที่เล่นหน้าเป้าอะไรเงี้ยแรงจูงใจผมว่าฮัตเดอร์ฟิลด์ไม่ค่อยมีแล้วเฮ้ยไม่มีได้ไงเหลือแค่หนีตกชั้นใช่ไหมขอแต้มหนึ่งฮัตเดอร์ฟิลด์เนี่ยแต้มหนึ่งขอแต้มหนึ่งเพราะว่านัดสุดท้ายเนี่ยรับมืออาร์เซนอลคือ3เกมที่ผ่านมาของเขาเนี่ยคือเยือนแมนซิตี้ไปเก็บได้ไปเก็บแต้มมาได้โอ้โหถือว่าโอ้โหแต้มใหญ่เนี่ยแต้มแบบแต้มใหญ่มากนะแต้มนี่เอาไปถือว่าแบบนึงเฮ้ยหกแต้มเลยนะเว้ยถ้าเกิดเป็นเรื่องการปกตินะเนี่ยได้มาแต้มหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้ไงเมื่อวานนี้ซ้อมตันพอไปชนะแต้มเท่าฮัตเดอร์ฟิลด์แต่ว่าลูกได้เสียดีกว่าแซงขึ้นไปกลายเป็นว่าอันดับ17ตอนนี้เป็นฮันเดอร์ฟิลด์ครับแล้วก็อันดับ18เป็นสวอนซีซึ่งสวอนซีมีสิทธิ์ที่จะแซงฮันเดอร์ฟิลด์ได้ยกเว้นว่าฮันเดอร์ฟิลด์ใน2เกมที่เหลือเก็บได้อีกแต้มหนึ่งขอแต้มเดียวจาก2เกมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นเด็กหงเกมนี้ยังมีโอกาสเชียร์ฮันเดอร์ฟิลด์อยู่แล้วก็ใครที่เป็นแฟนเชลซีก็ต้องลุ้นให้เชลซีชนะนะเด็กผีละคะเด็กผีก็ต้องอยู่ฝั่งไหนเนี่ยก็ต้องเชลซีใช่ไหมเชลซีสิวันนี้กูโดนลุมเลยเนี่ยไม่น่ามาเลยเนี่ยนะแล้วก็อีกคู่สำคัญเหมือนกันก็คือคู่ของสเปอร์เนี่ยจะเหลือโปรแกรมอีก2นัดนะแล้วนัดสุดท้ายนี่ก็เจอกับเลสเตอร์นะแต่ว่าเล่นในบ้าน2เกมเลยใน2เกมเนี่ยขอ4แต้มโดยไม่ต้องไปไม่ต้องเป็นสองคู่ไม่ต้องเป็นสองคู่อื่นคือถ้าเกิดว่าเชลซีเสมออะไรนี้ถึงจะว่ากันไว้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปด้วยตัวเองเนี่ยขอ4แต้มครับเพราะนั้นวันนี้เชลซีเจอกับมิลเซนที่มิลเซนคือรอดแล้วแล้วมิลเซนเนี่ยหลังจากรอดมานี่ทิ้งเลยแพ้มาแบบโอ้โหทิ้งแบบแพ้มา 3-4 เกมแล้วมั้งตอนเนี้ยนะครับสเปอร์ก็จะเป็นเหมือนกับว่ามีตัวที่จะต้องรอเช็คอย่างยานคอตองเก้นแล้วก็มีข่าวเรื่องเอริกไดเออร์จะไม่ได้เล่นนะจะเป็นวานยาม่าแทนอะไรเงี้ยส่วนตัวลูกก็เคนซงฮุนมินอันลี่เอริกเซนยังอยู่พวก4ประสานเนี่ยยังอยู่แล้วก็มิลเซนก็ตัวใหญ่ๆก็กลับมานะก็ไม่มีแค่อิสลามซาลิมเมนี่ก็ติดโทษแบนแล้วก็ตัวเจ็บอย่างคริสเตียนอัสซูกับเคซุสกาเมสพวกนี้คือเจ็บอยู่แล้วแต่ว่าตัวที่พร้อมเล่นก็มีทั้งดไวท์เกลอโยเซ่เปเรสแดนกลางก็จอร์โจเชลวีดิยาเม่แมทลิชี่อะไรพวกนี้ครับคือมันอยู่ที่ว่านิวคาสเซิลจะเอาแค่ไหนเฮียเลยส่ง2ทหารเอกไปวันนี้นิวคาสเซิลด้วยแล้วก็ส่งเดวิดวักเนอร์กับลาฟาไปคืนนี้เด็กผมขำเลยขำเลยโอ้ยขำเลยของทหารเอกไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นข่าวของบอลที่มาฝากยังมีคู่หนึ่งเนี่ยของกอล์ฟเนี่ยเป็นนัดชิงฟุตบอลถ้วยของอิตาลีคือฟุตบอลลีกเนี่ยคือจบแล้วแหละยังไม่เป็นทางการแต่มันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วที่นาโปลีจะแซงนะฮะเพราะว่าแต้มมันห่างกัน6แต้มแล้วยูเว่ประตูได้เสียดีกว่า16ลูกเยอะถึงแม้ head to head ทั้ง2ทีมเนี่ยมันจะเท่ากันก็เถอะวันนั้นอุตส่าห์เชียร์นาโปลีวันที่บุกไปชนะที่ตูรินอ่ะโอ้โหชนะได้ลูกโขคาริดูคูลิบารีเห็นป่ะนาโปลีน่าเขกกระโหลกมากนะใช่ใครก็เชียร์นาโปลีจริงๆถ้าแบบเป็นแฟนบอลที่ไม่ใช่ยูเว่อ่ะใช่ป่ะเพราะว่าเขาอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้างกระแสมันมาแล้วด้วยตอนนั้นเนอะแล้วไอ้คูลิบารีเนี่ยนัดต่อมาดันไปโดนใบแดงทีมแพ้ฟิออแต้มไม่ห่างเหมือนเดิมไม่รู้จะชนะทำไมนัดนู้นนะฮะส่วนเกมนี้เป็นรอบชิงนะครับยูเว่เจอเอซิมิลานแต่ที่โอลิมปิโก้ใช่กรุงโรมของโรม่ากับลาซิโอนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยมิลานต้องขวางไม่ให้ยูเว่ได้ดับเบิลแชมป์แต่ดูจากสภาพแล้วก็โค้ชเนี่ยนะน่าจะกินกันลำบากและตอนนี้คือยูเว่นี่คือสภาพคือว่าในลีกไม่ต้องกังวลแล้วไงคราวนี้ต้องมาเน้นเกมนี้เต็มที่แล้วใช่ป่ะสภาพทีมไม่มีจอร์โจเคเรนี่นะครับติดโทษแบนซึ่งก็เป็นตัวหลักนะฮะส่วนมาริโอมันซูคิสสเตฟานโนตูราโรแล้วก็มาเตียเดชิโยต้องรอทดสอบความฟิตเรียกว่าผู้เล่นก็คือขาดตัวหลักก็คือเคียรินี่นั่นแหละถ้าให้ดูจริงก็น่าจะเป็นบาซายี่กับเปนาเตียใช่แล้วก็หน้าเป้าก็เป็นกอนซาโลอิควอินแล้วก็มีดีบาร่ากับดักลาสคอต้าน่าจะเป็นใช่คอยหนุนอยู่ข้างหลังนะครับดีบาร่าฟอร์มก็เริ่มกลับมาแล้วนาทีแล้วก็ยิงได้ด้วยนะครับส่วนมิลานของกาตูโซผลงานดีเรื่อยๆเลยเริ่มมาดีประมาณ2เกมหลังชนะกับแทนสองเกมหลังมาชนะคือเหมือนว่าทำฟอร์มพอดีทำฟอร์มขึ้นมาพอดีพอได้ต่อสัญญาปุ๊บมาเลยเข้าชิงโคปาอิตาเลียได้สำเร็จนะครับแล้วก็ได้โควต้าไปยูโรปาลีกอัตโนมัติด้วยเพราะยูเว่ยังไงก็ไปไอ้นี่อยู่แล้วนะครับเกมนี้ก็ได้ลูคัสบียากับซูโซหายเจ็บกลับมาซูโซเด็กเก่าของนี่นะฮะ
ก็มองแล้วซูโซ่แล้วถ้าจะได้ลงแหละแล้วก็มีพวกไอ้ฮาคารชาโนกรูนะครับนิโคล่าคารินิกพวกนี้นะกองกลางก็มีจากูโม่บนาเวนตูร่าฟองเกซิเย่มานูเอลโลคาเตลลี่แต่พอมองกลางมิลานกับกลางยูเว่นี่ต่างกันเลยนะใช่พอดูชื่อชั้นเนี่ยมีใครแบสของยูเว่นี่แบสมาตูดี้มิลานปานิชใช่ป่ะใช่แล้วก็ใครเนี่ยไอ้ซามิเคดิล่าพวกนี้ลงหมดครับใช่ไหมคือดูแล้ววันนี้มิลานพลิกขอให้พลิกให้ได้เหรอนะคือเกมลีกที่เจอกันตอนกาตูโซ่คุมเนี่ยเหมือนจะสู้ได้นะแรกต้นเกมแล้วก็สุดท้ายเลยสุดท้ายเลยแล้วบอนูชิเจอทีมเก่าด้วยเกมนี้บอนูชิเจอทีมเก่าด้วยน่าสนใจน้องไอ้นี่แบบว่าพอแมนยูแล้วมีเชียร์ทีมอื่นๆด้วยไหมก็หรือว่าแมนยูอย่างเดียวเลยหนูแมนยูถ้าเกิดแมนยูอย่างเดียววันนัดชิงนี่ต้องมาคือหนูเชียร์แมนยูใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆอ่ะหนูเคยแต่หนูว่าแช่งเยอะไม่คือหนูก็เคยมีแบบว่านักเตะแบบว่าที่หนูชอบตอนนี้คือหนูเพิ่งชื่นชอบเขาตอนที่เขามาไทยแต่ก่อนนะมีอยู่สองคนนะแต่หนูไม่อยากบอกคนนี้เลยตอนนี้หนูอายมากซิโมนเมนยูเล่หนูอายมากตอนที่หนูอายมากคือแบบคือเขามาเมืองไทยแล้วเขาเฟรนลี่ไงหนูไปแอบถ่ายรูปหนูจะถ่ายเขาสองคนพี่ยักษ์ก็เข้ามาอย่างเงี้ยใช่มีรูปโอ้ยยักษ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกคนนึงคือแกลลี่แคฮิลวันนี้รอตอนนั้นรอมาแบบรอเลยคือไม่ได้ชอบผลงานหรอกตอนนั้นอะแต่สองคนนี้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยคนไหนชอบก็อายไงบอกว่าอายมีชอบใครอีกไหมจะได้ไปบอกเขาทำไมชอบเดี๋ยวได้แล้วชอบซาร่าได้แล้วซาร่าผลงานแย่ใช่ไหมกระยายหรือเปล่ายังหรอกนะแหมใจเย็นๆแหมนะเดี๋ยวเห็นเหมือนซาร่านี่จะเข้ารับรางวัลSWAวันที่10นี้มั้งนะของสื่อใช่ไหมใช่ในวันที่10นี้แหละครับแล้วก็ลุ้นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของท้ายฤดูกาลแล้วเดี๋ยวพอช่วงบอลโลกอะไรของเพจนี้ก็จะมีการอัปเดตข่าวเยอะเหมือนกันแหละนะแล้วก็ติดตามกันนะครับครับเวลาพอดีเลยพี่เลิศจริงเหรอโอ้นี่กำลังนี่คุณมานะบอกว่าน้องขวัญไม่มาเหรอเรียกคนดูได้เยอะครับโอ้ตอนนี้ขวัญทำงานอยู่มั้งเรียกคนดูแบบไหนอ่ะแบบไหนอ่ะเรียกแบบดีๆเรียกแบบไหนนะนี่นะก็ขอบคุณคนที่เข้ามานะครับนะครับก็จะมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาอะไรเวลา18 นาฬิกาครับครับประมาณก็อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับครับนะปกติสาวๆมักจะเชียร์ลิเวอร์พูลไม่ค่ะหนูชอบตั้งแต่เปลี่ยนใจเชียร์ได้นะหนูชอบตั้งแต่เดวิดยอร์กเบคแฮมอะไรอย่างนี้สมัยนั้นไงตอนนั้นแบบคนดำแบบฮีเดวิดยอร์กเรียกว่าไทเกอร์วูดส์เจ๋งยอดจริงๆนี่เห็นอยู่ข้างนอกนี่เรียบร้อยดูออกสื่อนี่อย่างนี้เลยนะเนี่ยเรียบร้อยแหละอ่าดีก็ลองมาคุยกันให้แบบสนุกคืนเคลงกันนะครับก็อ่ะครบแล้วนะใช่ไหมวันนี้ข่าวทุกอย่างครบแล้วเรา3คนนั้นก็ขอลาไปก่อนแหละนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีนี่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับอาจจะเป็นคุณตังกุยก็ได้นะครับครับส่วนเรา3คนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ